วันนี้ขอแนะนำนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณชัชวาลบัวล้ำเลิศซึ่งบอกชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาก็คือแทนนครปฐมแทนนครปฐมเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2487ที่บ้านเลขที่42หมู่ที่6ตำบลหนองแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคุณพ่อชื่อชิดคุณแม่ชื่อช่วยมีพี่น้องทั้งหมด10คนชาย2หญิง8โดยแทนนครปฐมเป็นลูกคนโตเรียนหนังสืออยู่ที่วัดราชปลาเขาจนจบชั้นภาคบังคับนั่นก็คือชั้นประถมปีที่4ทางบ้านมีอาชีพทำนาก็เลยต้องออกมาทำนาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2508เมื่อทราบข่าวว่าครูสุรพลสมบัติเจริญจะเปิดรับสมัครนักร้องเข้าประจำในวงเลยไปสมัครซึ่งตอนนั้นมีผู้สมัครร่วม 2,000 กว่าคนก่อนแข่งขันก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่ามีคนแข่งขันกันมากแต่เมื่อใจรักจึงเสี่ยงดูปรากฏว่าเขาสอบได้1ใน5ที่สอบผ่านทดสอบเสียงก็มีพรพนาภัยมนภัยลูกราชบุรีเพชรน้อยลูกสุพรรณเปียกเล็กจอมบึงและก็แทนนครปฐม1ใน5นั้นผู้ที่โชคดีเห็นจะเป็นแทนนครปฐมที่ว่าได้บันทึกแผ่นเสียงก่อนใครโดยมีสุรพลสมบัติเจริญให้การสนับสนุนโดยบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2509ในเพลงที่ชื่อว่าศบตาพาฝันซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์เพลงของลุ่มทิพย์ฐานทองซึ่งก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงในสมัยนั้นแทนนครปฐมได้ใช้บทเพลงกับเธอทูลหัวซึ่งเป็นเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณในการเข้าประกวดผลงานที่บันทึกแผ่นเสียงก็มีแทนระทมตะลุงรักราชบุรีหัวบ่ดีซึ่งก็ร้องคู่กับนงเยาวดาวสุพรรณแทนนครปฐมปัจจุบันนี้ก็อยู่กับครอบครัวโดยมีภรรยาที่ชื่อว่าสโหนน้อยเมืองสุพรรณซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในวงของสุรพลสมบัติเจริญเป็นเจ้าของเสียงเพลงหุ่นผัวนงเยาวดาวสุพรรณนะครับท่านมีชื่อจริงว่านงเยาวฉายวงนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2492ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบิดาชื่อว่ายวนมารดาชื่อว่าพิมพาฉายวงนะครับเรียนหนังสืออยู่ที่วัดพันตำลึงนะครับแล้วก็จบจากชั้นประถมปีที่4ก็ไม่ได้เรียนต่อนะครับต้องช่วยพ่อแม่ทำนาเส้นการเข้าสู่วงการเมื่อวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญไปเปิดทำการแสดงแถวบ้านนะครับญาติของเธอก็เห็นว่าเธออยากจะเป็นนักร้องจึงไปติดต่อกับทองใบรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็เป็นนักแต่งเพลงประจำวงสุรพลสมบัติเจริญและก็รู้จักสนิทสนมกันให้ช่วยไปพูดกับสุรพลสมบัติเจริญนะครับซึ่งตามธรรมดาแล้วสุรพลนี่ก็จะไม่รับสมัครใครง่ายเพราะว่าถ้าเกิดจะรับสมัครก็จะเปิดเป็นครั้งคราวนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไปประกวดร้องเพลงกันที่กรุงเทพมหานครแต่ด้วยความเกรงใจทองใบนะครับสุรพลก็เลยให้นงเยาขึ้นไปทดสอบเสียงบนเวทีนะครับเมื่อร้องเสร็จนะครับครูสุรพลก็ชมว่าพบแล้วช้างเผือกในป่าสุรพลเจริญก็ไม่รับเข้าประจำวงญาติต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งนะครับสุรพลจึงใจอ่อนรับเข้าวงซึ่งภายหลังก็รู้ว่าสาเหตุที่สุรพลสมบัติเจริญไม่รับเข้าวงก็เพราะว่านักร้องไม่มีสัมมาคารวะเมื่อขึ้นเวทีไม่ยกไหว้ใครเลยแม้แต่สุรพลสุรพลก็เลยดัดนิสัยนงเยาดาวสุพรรณเสียเลยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2512นงเยาก็ได้บันทึกเป็นเสียงครั้งแรกคือเพลงชื่นใจคนจนผลงานการประพันธ์เพลงของอาจารย์จิตกรบัวเนียมเพลงนี้ร้องแก้กับเพลงคนจนน้อยใจของศรีภัยลูกราชบุรีแต่เพลงที่สร้างชื่อให้กับนงเยาดาวสุพรรณก็คือเพลงสงสารพี่แทนคนหัวบ่ดีตะลุงราชบุรีวันนี้ผมจะให้ท่านได้รับฟังเพลงที่นงเยาดาวสุพรรณได้ร้องคู่กับแทนนครปฐมขอเชิญรับฟังพี่แทนไม่ขาดการบริการที่สนใจชอบกันถึงปีนี้ที่อำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับI'm not afraid to die.
¡Gracias!
วลามันน้อย